สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับกับผมธัญนพตระกูลโชคดี1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆและให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงศ์วานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับโดยคุณเต๋าแม่กลองครับสวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับนะฮะครับผมเอ๊ะถามหน่อยเต๋าแม่กลองทำไมมาสะสมหลวงปู่สุขอ่ะทำไมไม่เก็บผ้าสายแม่กลองจริงๆชื่อแม่กลองนี่เป็นเริ่มจากอาจารย์ตั้งให้ครับผมเพราะอาจารย์ก็คือบุคคลก็คือพี่มหาแม่กลองเนี่ยอ๋อโอเคผมได้ศึกษากับเขามาประมาณ4ปีกว่าอ๋อครับผมเขาก็เลยตั้งฉายาให้เป็นแม่กองแต่ใจผมรักทางวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็เลยหันไปเล่นพระสายนั้นครับผมก็คือศรัทธาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาแต่ต้นเหรอถูกไหมใช่ครับแต่ว่าตอนมาศึกษาหาความรู้เนี่ยคือมาเป็นวิชาคุณหมาแม่กองใช่ครับอ๋อเขาเลยตั้งให้ว่าเป็นแม่กองใช่ครับอ๋อเป็นเหมือนนามสกุลเป็นแรงแม่กองใช่ครับผมแล้วตอนศึกษากับคุณหมาแม่กองนี่เป็นพระสายไหนเป็นเหรียญคณาจารย์ทั่วไปครับทั้งยอดนิยมแล้วก็พระทั่วไปอ๋อสายแม่กองด้วยถูกไหมใช่ครับครับผมแล้วหลวงปู่สุขนี่คือมาเก็บจริงจังตอนไหนคือประมาณ4ปีที่แล้วครับครับคือใจอ่ะชอบอยู่แล้วเพราะเราศรัทธาเสด็จเตี่ยครับผมหลวงอ๋อเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขผมก็เลยแบบศรัทธาอาจารย์ท่านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยศึกษาประวัติท่านอะไรเงี้ยก็เลยศึกษามาตลอดครับผมก็เลยชอบก็เลยได้แบบเข้ามาค้นหาวิชาในศูนย์พระที่เนี่ยครับก็จะมีคนสอนผมที่เล่นวัดปากคลองนี่ก็คือพี่พจน์ก้าวเทวาอันนั้นเป็นอาจารย์หลวงปู่สุขที่สอนผมนะครับครับผมก็คือสอนเกี่ยวกับพระเครื่องสายหลวงปู่สุขอ่ะใช่ครับผมแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะตอนช่วงที่คือก่อนที่จะมาเจอคุณมหาย้อนกลับไปตอนนั้นสนใจพระเครื่องอะไรเงี้ยตอนนั้นมีอยู่ในใจแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขึ้นวงการเก็บบ้างเป็นพระที่บ้านบ้างพระตัวเองบ้างของพ่อแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บมาดูแต่เราก็ยังดูไม่เป็นนะครับว่าตอนนั้นยังไม่เป็นแท้เก๋ยังไงแล้วพระเขามีราคาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เรื่องครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็คือมากับพ่อเพื่อนครับนำพระที่บ้านมาขึ้นมาบนนี้ครับเราอยากรู้ว่าพระเรามีมูลค่าเท่าไหร่พระแบบนี้เขาเล่นกันไหมแบบไหนที่เขาไม่เล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยมากับพ่อเพื่อนมาเดินแบบให้ร้านนู้นดูร้านนี้ดูบางองค์ก็ปล่อยเช่าบ้างบางองค์ก็อยากเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าเท่าที่เช็คดูพระที่บ้านที่เอามาวันนั้นก็แท้สักกี่เปอร์เซ็นต์มีทั้งเกณฑ์ทั้งแท้ครับผมประมาณเท่าไหร่สัดส่วนครึ่งๆหรือไงก็เกือบจะครึ่งเลยครับอ๋อครับผมเกือบจะครึ่งๆเลยใช่ครับยังไงต่อฮะผมก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยเริ่มรู้อีกพระแบบนี้องค์แค่เนี้ยเขามีราคาเป็นหมื่นเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มชอบแล้วแต่ตอนแรกอ่ะเรายังไม่ได้พาณิชย์เราบูชาก่อนเราเก็บสะสมก่อนแล้วพอเราเริ่มรู้ว่าเขาเล่นกันแบบนี้เพราะว่าเราอาจจะเคยถ่ายผิดพลาดไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมาศึกษาดูในพื้นที่บนนี้ครับเพราะว่าเราผมเคยศึกษาด้านล่างมาประมาณ 3-4 ปีไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเล่นอิเล็กเทคต่างคนต่างเล่นอะไรเงี้ยครับมันไม่มีเป้าหมายหรือว่าอะไรที่เป็นสากลใช่ครับที่เป็นสากลจริงๆที่เขายอมรับอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจขึ้นมากับเพื่อนขึ้นมากับเพื่อนเมื่อปลายปี51ครับผมขึ้นมาศึกษาก็เรียกพระไปก่อนเช่าตู้กับเพื่อนก่อนแล้วสุดท้ายอาจารย์เห็นว่าเราขยันอะไรเงี้ยอาจารย์นี่คือที่มหาแม่กลองเขาก็เลยดึงมาอยู่กับเขาก็อยู่กับเขาประมาณ4ปีกว่านะครับก็เลยได้ศึกษาวิชากับเขามาตลอดครับผมเอาละครับวันนี้ก็คือมานำเสนอหลวงปู่สุขเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าคือก่อนได้การศึกษาหลวงปู่สุขอ่านนู่นอ่านนี่มาเยอะเล่าเนี่ยเล่าประวัติหลวงปู่สุขให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้อะไรประมาณนี้เชิญครับคือคร่าวๆของท่านนะครับประวัติผมก็จำได้ไม่ได้มากคร่าวๆคือคร่าวๆของท่านเนี่ยท่านเกิดวันจันทร์นะครับครับวันจันทร์ขึ้น8ค่ําเดือน4ปีวอกครับผมพ.ศ. 2390ครับ2390นะครับผมก็ตั้งแต่นั้นท่านพอท่านอายุได้25ท่านก็มาบวชที่วัดโพทองล่างที่จังหวัดนนท์เนี่ยครับครับที่บางเขนแล้วก็ตอนนั้นท่านก็ออกธุดงค์ก็เรียนวิชาหาอาจารย์ไปหลายๆองค์เนี่ยครับของท่านก็มีหลวงพ่อคงวัดบางกะพีด้วยที่เป็นอาจารย์ท่านครับครับท่านก็ศึกษาจนแบบท่านมีวิชาเยอะแล้วก็วันนึง
ข่าวก็มาถึงทางวังทางเสด็จเตี่ยเนี่ยครับทางที่ลุ่มแม่น้ำทางด้านทิศเหนือถ้าขึ้นเรือสมัยก่อนเดินทางทางเรือครับผมครับถ้าไปทางด้านนั้นก็คือวัดผ่านวัดเป็นร้อยๆวัดครับแต่ทำไมท่านถึงได้เลือกมาอยู่กับหลวงปู่สุขผมก็เลยเริ่มแบบยิ่งอ่านก็ยิ่งศรัทธาก็ชอบเพราะจริงๆระหว่างทางมีวัดจะแยะแล้วเป็นแบบเจ้านายระดับท่านอ่ะใช่ครับคือข่าวสารท่านอยากจะที่ไหนมีอยู่แล้วใช่แล้วไงต่อท่านก็ไปศึกษาเรียนกับหลวงปู่สุขด้วยแล้วก็หลวงพ่อทิ้งวัดบางประกอบด้วยแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้วยครับที่เสด็จเตี่ยนะครับก็ท่านได้มีวิชาแล้ววันนึงเนี่ยครับที่อันนี้ยกตัวอย่างคือที่ได้สร้างพระเขาเรียกปิดตากรมหลวงอันนี้เขาเรียกพระปิดตากรมหลวงจะมี2เนื้อด้วยกันยังไงฮะทำไมคือเป็นพิธีไหว้ครูครับทางวังนางเลิ้งไหว้3วัน3คืนตอนนั้นท่านไหว้ครูจะมีครูหมอยาครูกระบี่กระบองแล้วก็ครูสายเวทท่านก็เลยสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาก็เลยนิมนต์อาจารย์ครับหลวงปู่สุขมาเป็นนิมนต์หลวงปู่สุขมาพุทธาพิเศษใช่ครับผมท่านเป็นคนกดพิมพ์เองครับผมเสด็จเตี่ยกดพิมพ์เองนะครับแล้วก็พิมพ์เนี้ยก็คืออันนี้จะเป็นเทเป็นแบบตะกั่วอันนั้นจะเป็นเนื้อผงฟุกลักนะครับครับผมท่านจะแจกเฉพาะพวกท่านที่มีใช่ท่านที่มียศมีตักทั้งหลายแต่ส่วนมากถ้าเป็นเนื้อเนี้ยเนื้อตะกั่วอันนี้จะแจกพวกทหารครับผมทหารทั่วไปที่มาจำนวนการสร้างอ่ะเนื้อผงนี่เท่าไหร่จำนวนการสร้างไม่ค่อยบ่งหลักจากประสบการณ์ไม่หลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะไม่จะอยู่หลักพันต้นๆนะครับท่านกดเองใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีอันนี้จะเยอะหน่อยไหมอันนี้ก็พอเยอะเพราะว่าอันนี้ลูกสาวท่านลูกสาวของเสด็จเตี่ยหม่อมหญิงเรื่องจิตแจงเนี่ยท่านเป็นเทจะเทเหมือนขนมคกท่านก็เทเล่นอย่างนั้นด้วยครับก็แจกทหารทั่วไปเอามาว่างที่เนื้อผงก่อนผงมีความพิเศษยังไงพุทธคุณคือผงคำว่าผงพุทธคุณเนี่ยมันหลายด้านครับมีทั้งเมตตามหาเสน่ห์คงกระพันชาตรีมีด้านพิเศษทุกด้านครับผมครับผมแล้วในมวลสารเนี่ยมีอะไรแบบพิเศษแปลกๆไหมนอกเหนือจากผงพุทธคุณแล้วมีอย่างอื่นไหมพวกนี้ก็จะเป็นแบบผงยาผงพวกมวลสารที่ท่านหาพวกเกสรอะไรที่เป็นชื่อที่เป็นทางว่านทางยาอะไรปรากฏนะครับผมของเลยแบบนี้ไหมของเยอะครับแล้วเหมือนไหมก็ไม่เหมือนมากครับขนาดก็จะผิดเพี้ยนกับพิมพ์ก็จะต่างกันครับผมอันนี้ของจริงคุณผู้ชมดูอยู่ครับผมบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าวิธีสังเกตพิจารณาอะไรตรงไหนดูยังไงพวกนี้ต้องดูทองเดิมกับขนาดพระนะครับแล้วก็ส่วนมากตรงช่วงท้องท่านเนี่ยมันจะออกเป็นวงรีมันจะไม่จะวงรีแนวนอนจะไม่ได้วงรีตั้งหรือคือจะต้องไม่ผิดพิมพ์เข่าขาก็ต้องกระดกเหมือนกันพิมพ์ต้องถูกใช่ครับแล้วทองเก่านี่ต้องดูยังไงทองเก่าพวกนี้ทองเก่ามันจะมีสีสันความซีดของเขาแล้วทองเขาจะเป็นเต็มร้อยเขาไม่เหมือนทองปัจจุบันนี้ครับจะเป็นทองบริสุทธิ์นะนี่คือด้านหน้าด้านหลังเป็นไงด้านหลังจะเป็นเหมือนรอยนิ้วมือกดนะครับอ๋อหลังเรียบถูกไหมใช่ครับเพราะเขาจะเป็นพิมพ์แบบเขาจะปั้นเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็กดลงพิมพ์ใช่เพราะฉะนั้นหลังจะต้องใช่ใช่เป็นกระทะจะเป็นแบบกระทะใช่ก็ไม่กึ่งกระทะมากก็แบบลงยุคนิดๆนะครับแล้วก็ต้องมีรอยนิ้วมืออย่างนี้ไหมครับประมาณแล้วด้านหลังเขาก็คือปิดทองไหมด้านหลังเนี่ยบ้างด้านหลังเฉพาะด้านหน้าปิดเฉพาะในบล็อกพิมพ์ในบล็อกพิมพ์ครับปิดที่บล็อกพิมพ์แล้วกดลงมันก็จะติดองค์พระองค์ครับผมเอาละต่อไปมาดูอีกเนื้อหนึ่งอันนี้คือเนื้ออันนี้คือเนื้อชินตะกั่วครับผมครับวิธีการสร้างเขาก็จะเทเป็นแบบแผนเป็นเหมือนแบบเราเวลาเราน้ำแข็งนะครับให้นึกถึงน้ำแข็งเวลาที่เราทำน้ำแข็งใส่ในช่องปิดเวลาเราเทเหมือนนมก๊กไงครับแล้วก็จะเหลือปีกครับผมเขาก็จะตัดเล็มเก็บเป็นห้าเหลี่ยมครับผมแล้วรอยตัดมีตะไบอะไรแตกไหมต้องไม่มีครับเพราะว่าในบล็อกเขาจะเป็นแบบเหมือนที่เราเทน้ำแข็งเขาจะไม่ต้องตัดแต่ปีกอะปีกเขาจะอาจจะเป็นกรรไกรเพราะว่าเนื้อชิ้นมันจะบางมากก็คือกรรไกรตัดแล้วจบเลยใช่ครับผมคือไม่ได้ต้องมีรอยแตกอะไรใช่โอเคนะด้านหลังเป็นไงด้านหลังจะมีรอยจานครับครับผมส่วนมากใครจานพระเนี้ยจะแยกกันเป็น4พิมพ์เนื้อนี้นะครับเขาก็จะมีก้าหลวงปู่จานข้างหน้าจะเป็นตัวอ่ะหลวงปู่สุขเหรอครับครับข้างหลังจะเป็นตัวอีกครับส่วนมากแต่จานทุกองค์ไหมก็ไม่จำเป็นทุกองค์ครับบางองค์ก็ไม่มีแต่หลังจะต้องเป็นรอยปัดๆอ๋อแล้วของเล่นแบบมีไหมมีครับผมแต่ขนาดก็ยังไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเล็กมันเลยเรียนแบบยากเข้าใจคือพอของปลอมพอไปถอดมามันก็จะหดไปใช่ครับครับผมไม่ใหญ่กว่าก็หดสำคัญคือต้องดูของแท้ต้องหาของแท้ดูให้ได้ก่อนอ่ะกลับมาที่ประวัติปู่สุขต่อครับผมแล้วไงต่อฮะ
คือหลังจากที่กรมหลวงชุมพรไปเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วลูกปู่สุขท่านไปฝึกวิชาอะไรที่ไหนมีคือได้ก่อนนะคือเท่าที่ทำรายการเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่สุขเป็นพระที่มีอภินิหารแบบมากเล่าหน่อยนะว่าคือที่ศึกษาเขามีหลายหลวงพ่อนะครับคือประวัติบางอาจจะไม่ตรงกันบ้างบางประวัติแต่แบบคร่าวๆหลายหลวงพ่อไหนจะพระมอนไหนจะอะไรท่านเข้าธุดงค์ที่ป่าไปเรียนวิชาหลายหลวงพ่อมากครับเพราะว่าอย่างใกล้ๆอย่างที่ผมบอกใกล้ๆวัดท่านก็มีหลวงพ่อคงวัดบางกะพีเนี่ยครับที่มีประวัติชัดเจนที่หลวงพ่อได้คร่าวๆเฉยๆครับผมแล้วไงต่อเอาประวัติต่อแล้วเป็นไงเปิดบ้านปลายชีวิตปู่สุขท่านเป็นไงฮะท่านมรณภาพอะไรยังไงที่ไหนรู้สึกว่าช่วงที่ท่านเริ่มใช้ไม้เท้าเนี่ยน่าจะเป็น2464นะครับท่านจะมีไม้เท้าประจำที่เราเห็นในรูปใช่ครับผมเพราะว่าตอนนั้นท่านเริ่มจะอาพาธแล้วไกลอายุท่านเยอะแล้วท่านมรณะอยู่ประมาณ2460ครับผมครับผมก็คือตอนนั้นลูกศิษย์ท่านก็เริ่มเสด็จเตี่ยก็เหมือนกันครับเพราะว่าท่านมรณะไม่ห่างกันเลยเพราะว่าเหมือนแบบชาติที่แล้วเขาอะไรมาด้วยกันก็ไม่รู้ครับพอเสด็จเตี่ยไปก่อนหลวงปู่สุขก็ตามอะไรเงี้ยครับครับผมเขาก็แบบเหมือนเขาผูกพันกันมาครับครับผมพอรู้ว่าลูกศิษย์ท่านไปอะไรเงี้ยครับต่อครับมาที่ผมหยิบไปนะหยิบเลยนี่อันนี้คือรูปนั่งไหวอันนี้คือรูปเบอร์หนึ่งของรูปหลวงปู่สุขความนิยมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสร้างคือรุ่นแรกเลยครับว่ากันได้เพราะว่าฉากหลังท่านเนี่ยตอนนั้นสร้างในโอกาสเลยในโอกาสเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้ว่าการสร้างของเขาเนี่ยคือถ่ายที่หน้ากุฏิท่านฉากหลังเป็นกุฏิใช่แล้วเขาก็เอาผ้ามาปิดฉากแล้วมันเราจะเห็นขอบไม้ประตูเขาเอามาปิดคือเขาถ่ายตรงหน้าฉากเขาเรียกว่าภาพเก้าอี้หวายนั่งเก้าอี้หวายใช่คือจัดฉากกันง่ายๆใช่ครับก็คือหน้ากุฏิแล้วก็เอาผ้ามาขึงเป็นฉากแค่นั้นเองใช่ครับผมแต่ว่าขึงไม่เต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือผ้ามันก็คือจะเห็นช่องประตูใช่เขาปิดแค่ประตูงี้แต่จะเห็นขอบไม้ลองสังเกตให้ดีๆครับจะเห็นขอบไม้ดังสั้นซ้ายขวาดำเนี่ยคือผ้าใช่ครับข้างๆคือไม้ใช่ครับรูปนี้มีราคาสูงมากถ้าสวยสวยนะนี่สวยนะเนี่ยถ้าสวยๆนี่ก็ประมาณ400,000กว่ารูปนี้เนี่ยเหรอครับผมเป็นรูปที่แพงมากแล้วอย่างแบบเนี้ยความสวยอยู่ในระดับอะไรถ้าอันนี้ก็ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้80นะ 80% ถ้า 100% ต้องวิ้งไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีรอยขีดข่วนแต่มันหายากครับเพราะขนาดท่านเล็กมากแล้วก็เป็นรูปที่มีอายุนานมากครับแล้วส่วนใหญ่คนสมัยก่อนได้ไปก็ไปใช้ใช่ครับเพราะว่าสร้างน่าจะสร้างประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ 2,450 กว่าอะไรเงี้ยครับข้างในเนี่ยเห็นมีเลี่ยมกรอบมานี่คือกรอบเดิมกรอบเดิมจากวัดเพราะฉะนั้นคือออกมาจากวัดเนี่ยเป็นสภาพแบบมีกรอบมาเป็นกรอบเงินเหรอใช่ครับเป็นเงินจะเป็นเงินมีทองด้วยครับทองเนี่ยส่วนมากจะพบเจอกับชั้นผู้ใหญ่สูงเชื้อพระวงศ์แต่เนื้อนั้นเนี่ยดำไปหมดแล้วแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังก็จะมีรอยจานอะไรเงี้ยด้านหลังเป็นอะไรตะกั่วเป็นหลังนี่คือเงินขอบเงินทั้งอันเลยจับขอบแล้วก็ปิดหลังเงินเป็นเงินอ๋อแล้วจะเป็นรอยตีแบบบุ๋มบุ๋มนี่หมดอันนี้คือมันเกิดจากการใช้มากกว่าใช้งานอ๋อโอเคครับเพราะฉะนั้นแท้ๆออกมาจากวัดเลยแต่ต้องเรียบๆป่ะใช่เนี่ยประมาณนี้ครับผมอ๋อโอเคให้คุณผู้ชมเหมือนกันรุ่นเดียวกันนะอันนี้คนละรุ่นโอเคอันนี้แต่หลังจะประมาณนี้ใช่ครับผมอันนี้อาจจะใช้งานมาใช่ครับครับผมของแท้ดูไงของแท้คือเราต้องเป็นเรื่องฟิล์มก่อนครับภาพซีเปียเพราะว่ามันเป็นยุคเราถ้าเราเป็นเรื่องฟิล์มเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ง่ายหน่อยแต่พวกเนี้ยต้องให้ดูแววตาคมๆรูปชัดๆไม่เบลอไม่อะไรเงี้ยครับผมแต่พวกนี้ด้วยอายุแล้วก็นานมากครับผมเป็นร้อยปีของเล่นแบบมีไหมปัจจุบันมีแต่ว่าทำไม่ได้ครับรูปนี้ทำไม่ได้เลยครับผมไม่เหมือนพวกโลหะยังใกล้เคียงครับคืออย่างถ้าเป็นรูปเนี่ยทำในแบบคือต้องไปพิมพ์ใหม่ไปพิมพ์ใหม่ไปทำใหม่ซึ่งมันก็ยิ่งเบลอมันดูใหม่ใช่ครับและอย่างมันความเก่าไม่ได้เลยใช่กระดงกระดาษก็ไม่ได้ครับผมแบบนี้สัก 80% นี่อันนี้อยากรู้ค่านิยมหลักเลยปัจจุบันเนี่ยรูปนี้น่าจะเช่ามาประมาณ 400,000 เนี่ยเหรอฮะครับผมรูปนี้เป็นรูปเบอร์หนึ่งของหลวงปู่สุขเลยครับเพราะว่าเขาจัดอยู่ในเครื่องรางเพราะว่าท่านปลูกเสกด้วยครับผมที่เนี่ยท่านปลูกเสกด้วยนะครับผมเอาละคุณผู้ชมช่วงหน้ามีอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ช่วงหน้าครับ